ในหลักการอิสลามนั้นที่ผมพยายามจะรณรงค์อยู่โดยตลอดให้เยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนชะบับวัยรุ่นที่หันมาสนใจในแนวทางซะลัฟแนวทางซะลาฟีแนวทางอะลิสซุนนะห์ในแนวทางซะลาฟุสซอลและเรียกตัวเองว่าเป็นซะลาฟีนะครับยึดมั่นในแนวทางของชาวซะลัฟเนี่ยผมพยายามเรียกร้องให้พี่น้องโดยเฉพาะเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยหันมาสนใจในการศึกษากฎในเรื่องต่างๆเพราะว่าการศึกษากฎเกณฑ์ในเรื่องต่างๆเนี่ยจะทำให้เรานั้นเอาตัวรอดได้ในยามที่เกิดวิกฤตในยามที่เกิดการขัดแย้งในยามที่เกิดประเด็นหนึ่งประเด็นใดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเรียนรู้กฎในเรื่องนั้นๆตั้งแต่ต้นเป็นกฎนะครับเราก็จะไม่มึนเราก็จะไม่สับสนเราก็จะสามารถจับต้นชนปลายได้ถูกต้องนะครับและหนึ่งในกฎที่ผมพยายามจะเน้นย้ำอยู่นะครับก็คือกฎว่าด้วยความเสียหายและผลประโยชน์ที่จะได้รับวันนี้จะขอยกตัวอย่างสัก 5-6 ตัวอย่างในคำสอนของศาสนาอิสลามที่เป็นคำสอนที่บรรดานักปราชญ์อุลามะฮ์ซุนนะห์เราได้ดึงออกมาเป็นบทเรียนว่าด้วยกฎในเรื่องความเสียหายกฎว่าด้วยความเสียหายหมายความว่าไงกฎว่าด้วยความเสียหายคือหลักการอิสลามเนี่ยเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับเราจะสั่งใช้คนให้ทำความดีเราจะหักห้ามคนไม่ให้ทำความชั่วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเงื่อนไขที่จะต้องถูกนำมาพิจารณาเลยก็คือกฎว่าด้วยความเสียหายเราจะสั่งคนคนหนึ่งให้ทำความดีหรือจะยับยั้งเขาไม่ให้ทำความชั่วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาคือถ้าเรายับยั้งเขาไปบอกเขาไปเตือนเขาไม่ให้ทำความชั่วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์จะได้ผลดีหรือจะได้ผลเสียมากกว่ากันยกตัวอย่างเช่นสมมติผมเดินไปเจอในกอกำลังสูบบุหรี่อยู่เดินไปเจอในกอกำลังสูบบุหรี่อยู่สูบบุหรี่เป็นความชั่วเป็นความชั่วแน่นอนผมมั่นเซนทั้งด้านการแพทย์ทั้งด้านหลักการศาสนาทั้งในเหตุผลเนี่ยโอเคระบุบ่งบอกชัดเจนว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่เป็นความชั่วทำร้ายร่างกายไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ว่าได้ถ้ามีก็มีนิดเดียวแต่โทษมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วเหมือนสุราก็มีประโยชน์ที่อัลลอฮ์บอกแต่โทษมันมากกว่าอัลลอฮ์เลยห้ามซะเลยกฎว่าได้โทษกับประโยชน์ผลดีผลเสียไหนมากกว่าเดินไปเห็นในกองสูบบุหรี่คำถามมีอยู่ว่าผมจะต้องพิจารณาอะไรบ้างก่อนที่จะไปห้ามในกอไอ้สูบบุหรี่ไม่ได้นะเป็นบาปนะนู่นนี่นั่นนะก่อนที่จะไปตักเตือนเขาด้วยวาจาหรือไปดึงบุหรี่ออกจากมือเขาเลยเนี่ยผมจะต้องพิจารณาอะไรก่อนมีกฎเกณฑ์มากมายต้องพิจารณาแต่หนึ่งในนั้นที่ผมจะขอนำเสนอวันนี้คือกฎว่าด้วยความเสียหายและประโยชน์ที่จะได้รับผมจะต้องพิจารณาก่อนเลยว่าการที่ผมจะไปเตือนในกอเนี่ยณเวลานั้นสภาพในกอเนี่ยผมรู้จักเขาเนี่ยผมต้องให้น้ำหนักแล้วว่าการที่ผมจะไปตักเตือนในกอเนี่ยจะทำให้เขาเลิกจากการสูบบุหรี่มีผลดีกับเขาการตักเตือนของผมเนี่ยจะมีผลดีต่อเขาทำให้เขาเชื่อฟังและค่อยๆเลิกบุหรี่หรือจะทำให้เขาดื้อมากยิ่งขึ้นจะมีผลเสียมากไปกว่าเดิมผลเสียในที่นี้คือเขาจะต่อต้านผมมากกว่าเดิมเขาจะไปทำบาปเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมผลเสียที่เป็นรูปธรรมอ่ะไม่ใช่เขาไม่พอใจไม่พอใจไม่รับนะตรงนี้เขาจะนอกจากไม่พอใจแล้วเขาจะทำสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือจะดื้อมากยิ่งขึ้นวันหลังเตือนเขาจะไม่ฟังแล้วเขาจะดื้อมากกว่าเดิมและเขาจะหรือเขาจะไปทำบาปนอกจากสูบบุหรี่จะไปทำบาปมากกว่าเดิมอันเนื่องจากการที่ผมจะไปเตือนเขาเนี่ยเป็นเหตุให้เขานู่นนี่นั่นผลเสียทั้งนั้นหรือมีผลดีมากกว่าสมมติมี10คะแนนเนี่ยผมจะไปเตือนเขาเนี่ยผมต้องให้น้ำหนักแล้วระหว่างผลดีกับผลเสียเนี่ยผลดีจะให้กี่คะแนนสำหรับในกอที่สูบบุหรี่อยู่ประโยชน์ที่เขาจะได้รับผลดีที่จะเกิดจากการเตือนสมมติผมให้ผลดีผมให้น้ำหนัก8คะแนนถ้าผมเตือนในกรเรื่องสูบบุหรี่หักห้ามเขาไม่ให้สูบบุหรี่เนี่ยผมให้คะแนน8คะแนนผลเสียเนี่ยจะมีสัก2ถ้าอย่างนั้นมีผลดีมากกว่าผ
ผมวาญิบต้องเตือนวาญิบนะครับวาญิบต้องเตือนเลยถ้าให้น้ำหนักว่าเตือนแล้วมีประโยชน์มากกว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียวาญิบต้องเตือนแต่สมมติว่าผมให้น้ำหนักแล้วว่าผลเสียน่าจะ8ผลดีน่าจะสักแค่2คะแนนเต็ม10นะอันนี้ไม่วาญิบแล้วเตือนไปเนี่ยอาจจะฮารอมเลยพี่น้องสิ่งที่วาญิบกลายเป็นสิ่งที่ฮารอมโดยปริยายคิดดูกันแล้วกันนะพี่น้องจะเหมือนมีด้วยเหรอศาสนามีอย่างนี้ด้วยเหรอสิ่งนึงเป็นวาญิบสำหรับคนหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่ฮารอมสำหรับอีกคนหนึ่งที่จะไปทำสิ่งเดียวกันเนี่ยมีด้วยเหรอมีหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการหักห้ามคนจากการทำความชั่วเนี่ยแหละครับถ้ามั่นใจแล้วว่าเตือนไปแล้วจะเกิดผลเสียเป็นรูปธรรมเลยนะมากกว่าผลดีเนี่ยนะคะแนนเต็ม10เนี่ยผลเสียไปสัก8คะแนนแล้วผลดีได้แค่2คะแนนฮารอมเลยก็ว่าได้ที่จะไปเตือนในสภาพนั้นในเวลานั้นสำหรับคนคนนั้นยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นวาญิบสำหรับคนคนหนึ่งและอาจจะเป็นสิ่งที่ฮารอมอีกคนหนึ่งเลยสิ่งเดียวกันอีกคนหนึ่งเป็นวาญิบทำไมทำในบาปอีกคนหนึ่งอ่ะถ้าไปทำอ่ะสิบาปพี่น้องเข้าใจไหมสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่วาญิบสำหรับคนหนึ่งเขาจะต้องทำถ้าไม่ทำถือว่าเขาบาปรับบาปกับอีกสิ่งหนึ่งกับสิ่งขอโทษกับสิ่งเดียวกันเนี่ยแต่อีกคนหนึ่งถ้าไปทำเนี่ยบาปคนละขั้วเลยนะคนละขั้วเลยพี่น้องอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีหนังสือของพวกลิเบอรัลพวกเสรีนิยมพวกความคิดเสรีเราต้องอิสระเราต้องเปิดกว้างนู่นนี่นั่นถูกเขียนมาเป็นภาษาไทยโจมตีศาสนาอิสลามโอ้โหถ้าคนชาวบ้านไปอ่านนี่เคิ้มแน่นอนแล้วก็มีอาจารย์อมีนรอนาคนเดียวสมมติที่ชัดๆอยู่มีอยู่คนเดียวที่จะปราบหนังสือเล่มนี้เอาหนังสือเล่มนี้อยู่ลงโต้ตอบหนังสือได้อย่างเด็ดขาดมีเหตุมีผลด้วยกับตรรกะหลักวิชาความรู้ด้านสามัญต่างๆสมมตินะมีอาจารย์ชัดๆมีอยู่คนเดียวแล้วอาจารย์อมีนเนี่ยก็มีความสามารถมีเวลามีนู่นนี่นั่นเพียงพอที่จะโต้ตอบหนังสือเล่มนี้และอาจารย์อมีนไม่ยอมอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อจะเอามาโต้ตอบอาจารย์อมีนบาปทั้งที่เป็นหนังสือบิดาบิดเบือนนะแต่วาญิบสำหรับอาจารย์อมีนต้องอ่านเพื่อเอามาโต้ตอบถ้าอาจารย์อมีนไม่อ่านอาจารย์อมีนถือว่าทำบาปพี่ลองคิดดูก็แล้วกันแต่สำหรับชาวบ้านทั่วไปที่เป็นประชาชนที่ไม่มีความรู้อะไรเพียงพอเลยศาสนาก็จะเอาตัวไม่รอดแล้วความรู้ทางด้านสังคมสามัญไม่ต้องพูดเลยถ้าไปอ่านหนังสือเล่มนี้บาปเหมือนกันเห็นไหมสำหรับอาจารย์อมีนถ้าไม่อ่านนะบาปสำหรับชาวบ้านทั่วไปถ้าอ่านเนี่ยบาปคนละขั้วเลยเห็นไหมสิ่งเดียวกันก็คือหนังสือเล่มนี้เห็นยังหลักศาสนามีกฎข้อนี้อยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าพี่น้องไปเห็นใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเหมือนจะสองมาตรฐานเนี่ยนะเราอย่าเพิ่งไปมองเขาในทางลบโดยเฉพาะคนที่เป็นอาจารย์ซุนนะที่มีหลักการที่ยึดมั่นในหลักการที่มีความมีคุณธรรมพี่น้องเห็นผลงานก็อะไรชัดเจนถ้าเขาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดูเหมือนจะสองมาตรฐานนะทำไมทำแบบนี้อย่างนึงอีกคนทำไมทำอีกแบบนึงทั้งที่สิ่งเดียวกันถ้าพี่น้องดูเหมือนจะสองมาตรฐานนะพี่น้องอย่าเพิ่งมองเขาลบนะครับเพราะพี่น้องต้องไปถามเขาก่อนว่านี่อาจารย์นี่ใช้กฎอะไรในการทำสองอย่างแต่คนละแบบกันเลยเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกไปเนี่ยพี่น้องได้บทเรียนเลยไหมสิ่งหนึ่งเป็นวาญิบสำหรับคนหนึ่งแต่เป็นฮารอมสำหรับอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันผมยกตัวอย่างเรื่องในกอสูบบุหรี่เนี่ยผมไปเห็นในกอสูบบุหรี่ผมต้องให้คะแนนก่อนให้น้ำหนักก่อนว่าจะเสียหายมากกว่าหรือจะผลดีมากกว่าถ้าผลดีมากกว่าผมต้องเตือนแต่สมมติในกอเนี่ยผมสรุปแล้วผลดีมากกว่าผลดีข้อดีก็คือ8คะแนนเอาไปเลยผลผมวาญิบต้องเตือนแต่ผมเดินไปเจอในขอสูบบุหรี่อยู่ไหมยังผมไม่เตือนเลยผมไม่เตือนอะไรเลยแล้วผมก็เดินผ่านไปแล้วก็ยิ้มทักทายครับแล้วก็วันหลังผมเจอในขอผมก็จับมือสลามครับยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาดีกับเขาโดยยังไม่พูดเรื่องบุหรี่ก่อนเลยนะคำถามมีอยู่ว่าถ้าพี่น้องอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยแล้วพี่น้องรู้สองเหตุการณ์นี้เนี่ยยุติธรรมไหมพี่น้องจะพูดกับผมว่าอาจารย์ชริฟมีสองมาตรฐานทีในกอแล้วก็ต่อว่าเขาเตือนเขารุนแรงนู่นนี่นั่นทีในขอนี่ไม่เตือนเลยแถมวันหลังยังตอนที่ไปเขาไม่ได้สูบบุหรี่นะยังมาจับมือสลามแล้วไม่ได้พูดเรื่องบุหรี่เลยแม้แต่น้อยยุติธรรมไหมถ้าพี่น้องจะมาบอกผมสองมาตรฐานเนี่ยดูภายนอกมันเหมือนสองมาตรฐานแต่ไม่พี่น้องจะต้องถามก่อนว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ทำแบบนี้
เนี่ยแต่วันนี้พี่น้องรู้หลักแล้วเนี่ยพี่น้องรู้กฎรู้หลักแล้วพี่น้องก็จะเข้าใจว่าโอ้แสดงว่าในขอเนี่ยมันน่าจะคนเราสภาพกับในกอแน่เลยอาจารย์ก็เลยไม่เตือนอะไรก่อนเลยแถมแม่ยาอาจารย์ยังยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยฮะทำให้เขาในขอในใจอ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปเตือนที่หลังใช่ไหมพี่น้องเป็นเนี่ยนายกเนี่ยเขาเป็นคนที่ผมมั่นใจว่าเขาเตือนปุ๊บเนี่ยเขานึกถึงได้เขาเราลึกถึงแล้วเขาจะมีประโยชน์ทำให้เขาเลิกน้อยลงน้อยลงแต่สุดท้ายก็เลิกสูบบุหรี่ไปเลยแต่นายขอเนี่ยเพิ่งจะมือใหม่ไหมเพราะว่าเพิ่งจะเลิกจากบาปที่หนักกว่าสูบบุหรี่ไม่รู้กี่บาปและกันยังมีบาปชนิดนี้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าไปบอกบุหรี่เดี๋ยวเจาะแจ๊ะเกินไปเดี๋ยวพวกกลับไปทำบาปที่เลิกแล้วด้วยเสียหายมากกว่าเก่าให้น้ำเพราะฉะนั้นในกรณีนายขอผมให้คะแนนว่าเสียหาย8คะแนนประโยชน์มีแค่2คะแนนผมก็เลยไม่ทำอะไรก่อนเลยเห็นไหมในกรณีหนึ่งวาญิบทำไมทำบาปในกรณีหนึ่งถ้าไปเตือนเนี่ยบาปเตือนเนี่ยบาปอีกกรณีหนึ่งถ้าไม่เตือนเนี่ยบาปคนละขั้วเลยแต่การกระทำเดียวกันก็คือสูบบุหรี่เห็นยังครับพี่น้องเห็นยังนี่คือหลักอ้าวอีกสักสองสามตัวอย่างท่านนบีเห็นชายคนหนึ่งมีหะดีษชายคนหนึ่งไปปัสสาวะในมัสยิดนบีเลยซอฮาบะห์ฟุตฟัดจะเอาเรื่องเอาราวจะไปจัดการมาปัสสาวะมาฉี่ได้ไงในสุราพื้นที่ที่มีเกียรติบ้านของอัลเลาะห์นบีห้ามอย่าไปห้ามอย่านบีห้ามซอฮาบะห์อย่าไปทำอะไรเขาปล่อยเขาไปก่อนเวลาชายคนนั้นปัสสาวะเสร็จนบีก็สั่งให้ซอฮาบะห์เอาน้ำไปราดเพื่อทำความสะอาดอุลามาดึงออกมาว่าเนี่ยมันมีความเสียหาย2อย่างเกิดขึ้นนี่ความเสียหาย2อย่างเกิดขึ้นความเสียหายชายคนนั้นไปปัสสาวะในมัสยิดนบีเนี่ยเสียหายแน่นอนกับอีกความเสียหายนึงก็คือถ้าซอฮาบะห์ไปรุมต่อบ้านไปรุมทําร้ายชายคนนั้นปัสสาวะมันจะกระเด็นไปทั่วพื้นที่เลยทีนี้ไปกันใหญ่ละเพราะฉะนั้นมีความเสียหาย2อย่างปัสสาวะชายคนนั้นปัสสาวะในที่ที่1ก็เสียหายการไปห้ามรับเป็นเหตุให้ปัสสาวะมันกระจายไปทีนี้ปัสสาวะยังไม่ทันสุดว่าง่ายๆกระจายไปทั่วสุราเลยทีนี้เนื่องจากว่ามันจะต้องมีการปกป้องตัวเองปัสสาวะก็กระจายไปทั่วสุราก็เสียหายแต่การที่ปัสสาวะกระจายไปทั่วมัสยิดนั้นเกิดความเสียหายมากกว่าเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงไม่ยอมให้เกิดความเสียหายมากกว่าแต่ยอมให้เกิดความเสียหายน้อยกว่าเพราะมันเลี่ยงไม่ได้ยังไงชายคนนี้ก็ยืนปัสสาวะอยู่แล้วเยี่ยวออกไปแล้วว่าง่ายๆก็ปล่อยให้เขาปัสสาวะไปแล้วก็ให้ซอบะเอาน้ำไปราดแค่นั้นคือยอมที่จะทำความเสียหายมากกว่าเพื่อขจัดไม่ให้เกิดความเสียหายที่ใหญ่กว่ากรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งพี่น้องจะรู้ไหมในกุรอานอ่านกันอยู่ทุกสุกสุรากาฟีสุรที่18อายะที่71พี่น้องอ่านเรื่อยไปถึงอายะที่79 71ถึง79สุรอัลกาฟีสุรที่18อายะที่71ถึง79จะมีนบีขอดิรนบีขอดิษร่วมเดินทางกับนบีมูซาและนบีขอดิษก็ไปเจาะเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือที่อยู่ในสภาพดีเลยนะครับไปเจาะเรือท่านนบีมูซาก็ไม่เข้าใจก็แสดงอาการออกมาสุดท้ายนบีขอดิษก็มาเฉลยตอนหลังว่าเรือลำนี้เนี่ยสาเหตุที่ฉันเจาะไปเนี่ยเพราะว่าการถ้าได้ล่องเรือออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีกษัตริย์ท่านหนึ่งคนหนึ่งที่เป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีจะคอยยึดเรือทุกลำที่มีสภาพดีฉันจึงเจาะเรือเจาะแบบไม่ได้ให้จมน้ำตายนะเจาะให้มันมีตำหนิเพื่อที่กษัตริย์คนนั้นเห็นเลยว่าเรือลำนี้มีตำหนิก็จะไม่ยึดเรือไปอุลามาดึงกฎออกมาเลยจากอายะนี้นบีกอดิษเลือกที่จะทำสิ่งที่เสียหายน้อยกว่าเพื่อขจัดไม่ให้เกิดสิ่งที่เสียหายมากกว่านั่นคืออะไรสิ่งที่เสียหายน้อยกว่าคือเจาะเรือให้มันมีตำหนิซะหน่อยสิ่งที่เสียหายมากกว่าคือเรือถูกยึดไปทั้งลำเลยตกลงจะเลือกอย่างไหนแน่นอนคนฉลาดก็ทำให้มันมีตำหนิเพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหายที่ใหญ่กว่าคือเรือทั้งลำถูกยึดไปนี่อีกตัวอย่างหนึ่งเห็นไหมคือเราอ่านเนี่ยเรามองไม่ออกเลยโอ้โหนี่มันมีกฎเรื่องความเสียหายอยู่ในอายะนี้ด้วยหรืออ่านกับเพลินแล้วก็รู้ความหมายแต่ไม่รู้กฎไม่รู้หุกกลมที่ถูกซ่อนเอาไว้ในอายะนี้ต้องอุลามาดึงถึงจะเข้าใจเห็นไหมแล้วก็เรื่องอิบนุตัยมียะห์เดินไปเห็นพวกตาต้ากินเหล้าอยู่แล้วก็มีสาวกลูกศิษย์อิบนุตัยมียะห์เดินไปด้วยกันจะไปห้ามพวกนั้นมียะห์กินเหล้าอิบนุตัยมียะห์บอกอย่าไปห้ามพวกเขาปล่อยให้เขากินเหล้าไปกินเหล้าในกระบาปแล้วนะเสียหายแล้วนะแต่อิบนุตัยมียะห์บอกถ้าไอ้พวกนี้มันไม่เมาเลยก็เดี๋ยวมันจะไปฆ่าคนมันจะไปยึดทรัพย์นะไปฆ่าคนไปดึงผู้หญิงมาเป็นเชลย
ซึ่งเสียหายมากกว่าเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันกินเหล้าต่อไปเพราะว่ามันจะได้ไม่ทำไปสิ่งที่เสียหายมากกว่านี่อิบนุตัยมียะห์เห็นไหมเพราะฉะนั้น 4-5 ตัวอย่างที่ยกไปเนี่ยเป็นบทเรียนแล้วที่จะบ่งบอกว่าพี่น้องจะหักห้ามความเชื่อหรือจะหักห้ามความชั่วหรือสั่งใช้ในเรื่องความดีเนี่ยมีกฎข้อนี้เลยในศาสนาว่าด้วยการพิจารณาสิ่งที่เสียหายและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆซึ่งแต่ละคนแต่ละสภาพแต่ละเวลาอาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าไปเห็นใครคนหนึ่งเขาทำสิ่งหนึ่งแล้วมันไม่เหมือนกันเลยมันเหมือนดับเบิลสแตนดาร์ด2มาตรฐานอย่าเพิ่งไปมองเขาว่า2มาตรฐานอย่าเพิ่งไปมองเขาทางลบนะมันมีกฎอยู่เป็นหน้าที่เราต้องไปถามเขาไม่ใช่หน้าที่เราเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นอาจารย์ซุนนะอาจารย์ที่มีความหนักแน่นในวิชาความรู้เป็นคนที่มีอาดาละความยุติธรรมเป็นคนที่เที่ยงตรงไปตรงมาโต้ตอบกลุ่มต่างๆแล้วถ้าเราไปเห็นเขาทำสิ่งหนึ่งที่เหมือน2มาตรฐานอย่าพึ่งครับเรารู้น้อยต้องถามคนรู้มากเนี่ยสิ่งที่ผมชี้ไปในวันนี้พี่น้องหลายคนเลยผมลงเทสมาแล้วไม่รู้เลยว่าศาสนาสอนเรื่องนี้เรียนซุนนะมา 20-30 ปีถามว่าเคยรู้มั้ยว่าศาสนาสอนเรื่องนี้ด้วยเรื่องความเสียหายประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสียหายไม่รู้มาก่อนเลยอ้าวแล้วก่อนหน้านี้ก็ซัดกันเละไงต่อเว็บ8 20อะไรต่ออะไรพูดกันตรงๆเละเลยแล้วก็โอ้โหนี่แค่กดข้อเดียวนะว่าในเรื่องความเสียหายว่าในเรื่องประโยชน์นะยังไม่เข้าใจให้รู้ตรงนี้ไว้แม้กระทั่งออกวิดีโอเนี่ยอุลามะห์ก็บอกข้อเสียมันมีใช้ตอนอาจจะมากระซิบให้เกิดการโอ้อวดก็ได้มีการต้องแต่งหน้าให้มันดูเนียนไม่งั้นมันจะศีรษะหรือหน้าตามันจะมีอะไรต่ออะไรแล้วก็แสงมันจะสะท้อนอะไรออกไปแล้วก็ต้องแต่งหน้าให้มันดูสวยงามให้มันกล้องมันเนียนว่าง่ายๆอาจจะเป็นการโอ้อวดก็ได้นี่ความเสียหายไหมที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสียหายแต่อุลามะห์บอกประโยชน์มันมากกว่าเมื่อประโยชน์มากกว่าความเสียหายน้อยกว่าไม่ต้องคำนึงถึงความเสียหายให้คำนึงถึงประโยชน์นี่เชคมุนัจญิดพูดอันนี้เป็นอีกไม่รู้อีกกี่ตัวอย่างแล้ววันหลังจะทยอยยกให้ฟังกันแล้วกันวันนี้ยกไปสัก 4-5 ตัวอย่างก่อนให้เข้าใจตรงนี้นะครับซึ่งพี่น้องที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะยับยั้งความชั่วหรือจะสั่งใช้ความดีในครอบครัวในคนที่ตัวเองต้องการจะไปยับยั้งเขาหรือสั่งใช้เขาเนี่ยคือแนะนำเลยถ้ามีผู้รู้คนที่ค้นคว้าภาษาอาหรับได้แล้วก็พอจะศึกษาเรื่องนี้มาอยู่ใกล้ตัวหรือโทรไปหาเขาได้เนี่ยคือปรึกษาเขาก่อนดีกว่าเขาจะได้ชั่งน้ำหนักให้ว่าในกรณีของท่านเนี่ยท่านจะเอายังไงดีจะเดินหน้าสั่งใช้หรือยับยั้งความชั่วหรือจะหยุดไม่ต้องทำอะไรเลยมันเหมือนไปหาหมอเนี่ยแหละครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอิสลามจึงสอนว่าการที่มีผู้รู้การที่มีคนที่มีวิชาความรู้อาจจะไม่ต้องถึงขั้นอุลามะห์หรอกแต่เป็นผู้ที่ค้นคว้าความรู้ให้พี่น้องได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากอาจจะสำคัญกว่าอาหารที่เรากินเสียด้วยซ้ำไป